ได้เจอกันนานมากขอโทษที่ห่างหายไปจากช่อง Channel นะคะวันนี้นะคะฉันจะอ่านชื่อคลิปนะมาแนะนำไอเทมตัวหนึ่งนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่มั่นใจกับรูปร่างทรงหน้าอกหรือว่ายังหาบราที่ตรงใจไม่ได้นะคะซึ่งบราในวันนี้นะคะคิมบอกว่าคิมได้ลองใส่มาก่อนอันนี้แล้วอยากมาแนะนำจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามีปัญหามาตลอดคือเรื่องไซส์ของหน้าอกที่มันค่อนข้างจะใหญ่โตมโหฬารนะคะแล้วก็ชั้นไขมันด้านหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่มีอ้วนคือปลาตัวนี้นะคะเขามีดีตรงที่ว่าเขาไม่มีโครงเหล็กนะคะแล้วเขาก็สามารถเก็บส่วนทรงวันนี้ก็ใส่อยู่นะคะอันนี้เห็นไหมคือไม่เห็นขอบปลาใดๆไม่เห็นแบบสายตรงนี้เลยนะคะด้านหลังก็คือแบบเนียนเรียบสนิทนะจ๊ะตัวนี้นะคะชื่อว่าโอโซนบรานะคะเหมาะสำหรับสาวๆทุกประเภทเลยนะคะคือตั้งแต่คนที่มีหน้าอกไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่เลยก็ใส่ได้นะคะนี่รูปร่างหน้าตาของเขานะคะแพ็กเกจมาแบบนี้แพ็กเกจนะคะเป็นถุงซิปนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะพกไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยง่ายนิดเดียวนะคะไม่เปียกไม่เลอะอะไรเงี้ยใส่ได้แบบนี้เลยนะน่ะเราดึงออกมานี่คือหน้าตาของเขาอันนี้คือไซส์ XL นะคะเพราะว่าขิงมีฐานหน้าอกอยู่ที่42นะคะซึ่ง XL นี่ก็สามารถใส่ได้นะคะดูใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลย ด้านหลังของบราตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลายลูกไม้แบบนี้ไม่มีตะขอเห็นไหมคือมันเป็นแบบสวมเลยนะคะไม่มีโครงเหล็กให้ไม่สบายด้วยนี่สามารถแบบหักงอได้ม้วนได้ตีลังกาได้กลิ้งแบบฟลิปหน้าฟลิปหลังได้หมดมีฟองน้ำให้ด้วยนะคะคือขิงเป็นคนที่ด้านข้างตรงนี้ค่ะจะเยอะเวลาใส่บราปกติแล้วพอมันเป็นโครงแบบนี้มันก็จะแบบเป็นงี้ใช่ป่ะแล้วก็จะออกด้านข้างแบบเนี้ยมันจะออกด้านข้างอะซึ่งแบบบราของโอโซนนะคะไม่เป็นนะคะที่สมาร์ทขิงชอบที่สุดเลยก็คือเราสามารถใส่ไปออกกำลังกายได้นะคะหรือว่าใส่ไปเดินริมหาดชิวๆก็ได้เพราะว่าตอนที่ขิงไปทะเลขิงลืมเอาบิกินี่ไปด้วยตอนที่เดินลงหาดอะก็เลยถอดเสื้อออกแล้วก็ใส่แค่บราตัวนี้ค่ะเดินริมหาดนะคะมันก็เฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะกาที่สำคัญคือบราตัวนี้นะคะสามารถใส่บิ๊กได้กับเสื้อผ้าหลายแบบเลยสาวๆที่มีปัญหาหน้าอกแบบขิงเวลาใส่เสื้อคอวีหรือว่าใส่เป็นเสื้อที่แบบค่อนข้างจะเปิดหน้าอกอะค่ะมันจะดูแบบเด่นกว่าหน้าเนอะแบบว่าซึ่งบราตัวนี้นะคะเขาก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบซับในไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเลยดีกว่ามันไม่โปมากนี่เห็นไหมคือมันจะไม่โปมากมันจะเห็นเนื้อที่แค่นี้นะคะมันก็เลยทำให้แบบสามารถใส่มีกับเสื้อผ้าหลายเพศได้นี่เห็นไหมว่าด้านข้างเขาเก็บให้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเลิฟมากอันนี้คือสีเนื้อนะคะซึ่งความพิเศษของโอโซนบราอย่างหนึ่งก็คือเนื้อผ้าของเขานะคะเป็นไหมน้ำแข็งนะคะเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะคะคือใส่แล้วก็จะไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือซักง่ายเก็บง่ายแล้วก็มีทั้งหมด2สีนะคะมีสีดำแล้วก็สีนู๊ดที่ขิงใส่อยู่แบบนี้เลยจดให้ดูชัดๆนะเห็นไหมว่ามันแบบเหมือนสปอร์ตบาร์มากนะคะจริงๆด้านข้างข้างหลังตรงนี้ขิงจะมีก้อนเนื้อเป็นห่วงยางของน้องๆนะคะแต่ว่าเขาก็มีลักษณะแบบเก็บได้อะเห็นปะพอเราใส่เสื้อปุ๊บมันก็จะไม่เห็นรอยเลยนะไม่เห็นทั้งรอยตะขอไม่เห็นทั้งรอยแบบขอบเสื้อในอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีแบบว่าเราบอกว่าเฮ้ยพี่ขิงหนูหน้าอกแบบไม่ใหญ่อะแต่ว่าขนาดตัวของหนูมันใหญ่เสื้อในของเขาจะรับได้ไหมบาร์ของเขาเนาะแต่ขิงจะดึงให้ดูว่ามันแบบยืดได้เยอะไหมนะคะดูดิยืดได้เยอะมากถ้าเพื่อนๆมีแบบว่าหุ่นที่ค่อนข้างจะอวบนะคะตัวใหญ่หรือว่าหลังกว้างอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เพราะว่ามันยืดได้เยอะนะคะเป็นคนที่หน้าอกใหญ่ใช่ไหมแล้วก็น้ำหนักของหน้าอกมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเวลาใส่บราที่เป็นสายตะขออะค่ะหนักบ่ามันจะหนักไหล่อะค่ะปวดไหล่ปวดหลังนะคะเนื่องจากว่ามันดึงลงมาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ค่ะมันจะเป็นผ้านะคือมันช่วยพยุงน้ำหนักได้ดีมันก็เลยทำให้สบายตัวดีนะอย่าลืมไปดูที่เพจของเขานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย